channel. Subscribe and press the button. The ring bell and must to ring the bell and watch more videos at my day. Goodbye. Bye. See you later. มาที่ไหนครับนักสามมาที่ไหนตลาดน้ำริมคลองพ่อพันท้ายชื่อเต็มแล้วตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์นี่อยู่ใกล้บ้านนะแต่ไม่ได้มาใช่ใช่เป็นที่อยู่ใกล้บ้านครับแต่เราไม่มีโอกาสได้มาตลาดจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ผิดนะครับจะค่อยเดินทางใช่พี่เดี๋ยวนี้เอาอันเข้าไปดูก่อนอันนี้เป็นโซนที่ว่านั่งกินได้แล้วก็มีให้อาหารปลาด้วยครับโดห้ามให้อาหารห้ามให้อาหารปลาห้ามให้อาหารปลาที่อื่นนอกจากต้องถ่ายให้ละเอียดต้องถ่ายให้ละเอียดถ่ายอาหารเด็ดไงแล้วก็มีนวดด้วยมีฟิตเยอะไหมลูกบรรยากาศดีครับเงียบเงียบหมายถึงเงียบนั่งสนุกนะเงียบนั่งสบายแต่อีสเนลฟิตใช่ไหมปลาเข็มนั่นปลากระบอกถามชอบไหมชอบไหมคะใช่ชอบมากไหมคะใช่เดี๋ยวเราจะไปตามดูว่าที่นี่มีอะไรที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นร้านค้าเด่นแล้วตอนนี้เราเจอก็คือเป็นร้านค้าทั่วไปที่เราสามารถเจอได้ทุกตลาดเราลองไปดูกันครับว่ามันมีร้านค้าอะไรบ้างเจอร้านขนมไทยด้วยครับที่นี่สี่ชิ้นห้าสิบค่ะไอเดียแบบไหนบ้างโก้อันนี้เป็นอันชันมะพร้าวอ่อนค่ะเอาอันชันมะพร้าวอ่อนชันมะพร้าวอ่อนนะคะหนึ่งตลาดนี้เปิดกี่วันครับป้าสองวันสองวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดธรรมดาเปิดด้วยอ๋อแล้วก็เปิดด้วยอันนี้เปิดเสาร์อาทิตย์เน้นเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้เป็น
อะไรคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำข้างล่างเป็นกะทิเอาเอานี้ด้วยอันนี้อันนี้ค่ะพอดีสี่บ็อกอันนี้เน้นตะโก้กับขนมชั้นค่ะตั้งค่ะโอ้ no ตั้งค่ะตรงนั้นอยู่ก็แวะไก่ทอดอาหารทะเลก็มีครับกุ้งปวดเต็มเลยดูน้องหมาประจำตลาดโอ้ยอยู่ให้ซีดุเดี๋ยวก็มีมีคอนเสิร์ตให้ชมด้วยนะครับที่นี่รุ่นสตอเบอร์เลยกันนะเดี๋ยวจัดจังหวะมันให้กับรายได้ของเราด้วยนะกันแค่ตลาดริมน้ำสารพันท้ายนรสิงห์อย่างเดียวนะครับที่นี่เป็นต้นกำเนิดของพันท้ายนรสิงห์ที่ว่าพายเรือพระเจ้าเสือมาครับแล้วก็มาขัดเรือขัดท้ายเรือจนหัวเรือหักแล้วก็จะมีตั้งสารเทียนตาที่นี่เดี๋ยวจะพาไปชมครับตอนนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงใหม่เรามาเรียกเต้นไปแดดคนเยอะมากครับที่นี่เหมือนกับบนบานศาลเก่าเขาก็จะใช้ไก่แล้วก็เดี๋ยวมาดูจุดที่ว่าตั้งสารเพียงตาของพันท้ายนรสิงห์ครับอันนี้เป็นหลักของจริงนะครับหลักที่ว่าตั้งแต่แรกเลยคนเยอะมากครับก็จะมีสารแม่ศรีนวลมีสารเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์1จุดสำคัญครับเป็นเรือโบราณเป็นจุดสำคัญที่คนมาที่นี่กันเยอะมากสังเกตกันดูนะครับที่เรือจะขาวมากเลยเป็นเรือโบราณควรจะมาปลูกหาเลขกันครับใช่ครับแก้บน
สร็จก็จะมาที่จุดนี้กันครับจุดตำนานสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยแล้วก็มีจุดที่ให้อาหารปลาด้วยนะครับส่วนใหญ่ที่นี่เป็นปลากระบอกครับButton, the ring bell, and must to ring the bell and watch more videos at my day. Goodbye. Bye. See you later. Okay.